การล้างมือเนี่ยล้างได้แค่3ครั้งนะคะไกด์บอกว่าอย่าล้างมากกว่านั้นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคิดว่าเราโลภนะคะแต่เขาก็จะไม่อวยพรให้กับเรานั่นเองความรักขอให้เจอคนที่รักเราจริงๆแล้วก็หล่อๆรวยๆสูงๆเพชรเจอร์นี่นี่ฮาวกรีนแลนด์นี่ฮาวลี่จันสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เพชรจะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศการเที่ยวเมืองจีนค่ะเราจะไปเยี่ยมเยียนหนึ่งในธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของจีนนั่นก็คือยู่หลงเสวยชันหรือว่าภูเขาหิมะมังกรหยกค่ะภูเขาหิมะมังกรหยกอยู่ที่เมืองลี่เจียงมณฑลหยุนหนานค่ะมีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีนเลยตอนนี้เราก็กำลังมาถ่ายเก็บฟุตเทจสวยๆที่นี่ค่ะภูเขาที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเองเป็นเทือกเขาที่เรียงรายกันเป็นแนวยาวปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวพอเราไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยเราจะได้เจอกับหลังเย่กูหรือว่า Blue Moon Valley นะคะภาษาไทยเรียกว่าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินโอ้โหฟังดูชื่อแล้วแบบยิ่งใหญ่อลังการเนาะซึ่งมันยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อจริงๆค่ะเป็นทะเลสาบที่เป็นสีมรกตได้เห็นทั้งเทือกเขาสีขาวท้องฟ้าสีฟ้าใสตัดกับน้ำทะเลสาบสีมรกตสวยเกินจะบรรยายจริงๆเลยทุกคนค่ะและที่นี่ก็คือยี่หลงเสวยชานค่ะหรือว่าภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งยูนนานสวยมากเลยจริงๆทุกคนเพชรอยากให้ทุกคนเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองอ่ะเพราะว่ามองผ่านกล้องอ่ะไม่สวยเท่ามองด้วยตาจริงๆว่าแบบมันสวยมากไม่จำเป็นจะต้องมีแบบวิศวกรสถาปนิกมาสร้างให้เขาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วแบบทุกคนองค์ประกอบทุกอย่างสวยมากภูเขาหิมะภูเขาต้นไม้น้ำตกลำธารแล้วเพชรนะคะจะแพลนให้ทุกคนไปดูสิ่งที่เรียกว่าหลานเย่กูนะคะหรือว่าบลูมูนฟอเรสต์นะคะสวยมากทุกคนมองมาจากมุมสูงก็คือเป็นสีฟ้าเขียวมรกตแบบสวยมากสวยจนเพชรอยากร้องไห้เลยทุกคนมันสวยมากจริงๆแบบอลังการมากอ่ะทุกคนดูน้ำสีน้ำใสมากโอ้โหยิ่งใหญ่มากสวยมากที่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินแห่งนี้มีความเชื่อด้วยนะคะใครมาที่นี่จะต้องมาล้างมือค่ะเป็นความเชื่อที่จะมีเทพเจ้ามาอวยพรเราแต่จะอวยพรเราเรื่องอะไรเดี๋ยวเพชรจะพาทุกคนไปล้างมือพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะเพจยูทูบเบอร์จากช่องเพจแชทจากประเทศไทยนะคะที่นี่ยี่หลงเสวยชันภูเขาหิมะมังกรหยกสวยมากๆเลยทุกคนเพชรทึ่งในความอลังการของธรรมชาติที่นี่มากเพชรอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะนี่ฮาวจงกัวนี่ฮาวเย่นะจีนนะเย่ภูเขาอินฟู A few minutes later ค่ะทุกคนอย่างที่เพชรบอกนะคะว่าถ้าเกิดเราล้างมือที่หลานเย่กูนะคะหรือว่า Blue Moon Valley แห่งนี้เนี่ยเขาจะมีความเชื่อด้วยเนาะอย่างแรกเลยล้างครั้งแรกจะหมายถึงเรื่องเงินและหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองนะคะล้างที่2จะเกี่ยวกับสุขภาพแข็งแรงล้างครั้งที่3นะคะก็จะเกี่ยวกับความรักค่ะทุกคนมาจุ่มน้ำไปแล้ว1ทีน้ำเย็นมากครั้งที่1รวยๆๆครั้งที่2สุขภาพดีครั้งที่3ความรักขอให้เจอคนที่รักเราจริงๆแล้วก็หล่อๆรวยๆสูงๆแบบที่หนูชอบทุกอย่างเข้ากับหนูได้ดีมากเย้มิชชั่นคอมพลีทแล้วจะบอกว่าการล้างมือเนี่ยล้างได้แค่3ครั้งนะคะไกด์บอกว่าอย่าล้างมากกว่านั้นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคิดว่าเราโลภนะคะแล้วเขาก็จะไม่อวยพรให้กับเรานั่นเองอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเพชรอะหามุมที่แบบทำไมต้องหามุมที่ยากขนาดนั้นด้วยพอเดินมาอีกนิดอะเจอมุมที่แบบอยู่ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้แต่เราก็ไม่อยากถ่ายใหม่แล้วเพราะว่าเราล้างไว้3ครั้งแล้วเราก็อ่ะใช้ฟุตอันนั้นนั่นแหละทุก
คนเมามอยกันเพชรเนี่ยนะได้ไปโยนเหรียญขอผู้ถึงโรมอิตาลีมาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสามารถย้อนกลับไปดูได้เทพทางตะวันตกติ๊ก1แล้วก็ได้มาล้างมือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินขอพรกับเทพเจ้าทางฝั่งจีนติ๊ก2เทพเจ้าฝั่งเอเชียทั้งตะวันตกทั้งเอเชียก็มาและเพชรว่าภายในปี2ปีเนี้ยจะต้องมีใครสักคนเข้ามาแล้วไหมทุกคนว่าไหมหรือจะต้องไปที่ไหนอีกคะได้โปรดส่งมิชชั่นมาเดี๋ยวเพชรจะไปแล้วก็จะไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูทุกที่เลยว่าเพชรไปทำอะไรที่ไหนมาบ้างเพื่อขอผู้เราเล่นเราเล่นเราเล่นแต่คิดจริงนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะจะเห็นว่าจะมีคู่รักเนี่ยมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งที่นี่เยอะมากเลยนะคะแล้วเพชรเนี่ยจะบอกจุดที่ควรถ่ายรูปให้ทุกคนฟังค่ะเป็นสิ่งที่เพชรค้นพบเองเลยแล้วก็จะมาบอกต่อด้วยความที่ที่แห่งนี้เนี่ยมันจะเป็นสะพานให้เราได้เดินตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเลยนะคะแล้วบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยก็จะไปออถ่ายรูปกันช่วงต้นสายหรือว่าต้นทางนะคะเหมือนเป็นปกติของเหล่านักท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะเวลาถ่ายรูปถ่ายคลิปออกมาใช่ค่ะจะติดคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและสิ่งที่เพชรค้นพบนะคะก็คือให้เรานะคะเดินมาจนถึงเกือบปลายทางค่ะเกือบปลายทางนะคะทุกคนตรงนั้นเนี่ยแทบไม่มีคนยืนออกันเลยนะคะเราจะเห็นธรรมชาติได้แบบเต็มสองตาโดยที่ไม่มีผู้คนบังค่ะแล้วธรรมชาติตรงนั้นเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กับต้นทางเลยเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากได้รูปสวยๆคนน้อยๆนะคะอดใจเดินมาถึงเกือบปลายทางก่อนนะคะจะได้ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะอันนี้ก็เอามาบอกต่อที่นี่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆเลยค่ะแต่มันก็สวยจริงๆเนาะใครที่มีโอกาสมาที่จีนนะคะแล้วมาที่หยุนหนานอย่าลืมมาเที่ยวที่ภูเขาหิมะมังกรหยกนะคะอู่หลงเฉวชานถ้าอยากมาแล้วเห็นหิมะปกคลุมยอดเขาแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้มาช่วงหน้าหนาวค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงมีนาคมค่ะเพชรมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่ว่าตอนที่เพชรไปเนี่ยนะไปช่วง11โมงเกือบเที่ยงค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าแทบจะไม่หนาวนะคะออกร้อนด้วยซ้ำแดดจ้ามากแต่ก็ถ่ายรูปออกมาสวยค่ะเพราะว่าฟ้าใสมากก่อนจากการขอคนละ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับในตอนถัดไปจะพาทุกคนไปทำอะไรที่ไทยไม่มีแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากจะเป็นอะไรรอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย